สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ถนนเส้น226นะครับจากเมืองศรีสะเกษมุ่งหน้าไปยังอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูสี่แยกไฟแดงใหม่ของอำเภอกันทรารมนะครับหลังจากที่ผมขับรถนะครับจากอำเภอเมืองศรีสะเกษมานะครับก่อนจะถึงตัวอำเภอกันทรารมก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงใหม่เลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนยังไม่มีไฟแดงนะครับบริเวณนี้ซึ่งผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าแยกอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นแยกไฟแดงใหม่ก็แล้วกันนะครับอาจจะเป็นแถวๆตำบลดู่หรือว่าบ้านดู่หรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับท่านได้ทราบก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยนะครับต้องขออภัยจริงๆผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าแยกอะไรนะครับตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดงนะครับจากหมู่บ้านทั้งสองฝั่งมาตัดกับถนนเส้น226นะครับบนเส้นทาง226จากเมืองศรีสะเกษนะครับจากเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอกันทรารมนะครับจากบริเวณสี่แยกไฟแดงตรงนี้ก็ไปอีกไม่ไกลนะครับก็ถึงตัวอำเภอกันทรารมนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าก็เป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้ทางหนึ่งนะครับถ้ามีสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟจราจรหรือว่าสี่แยกไฟแดงแบบนี้นะครับผู้ที่ใช้บนถนน226ก็จะได้จอดแล้วก็ให้ชาวบ้านที่ออกมาจากฝั่งหมู่บ้านข้ามได้นะครับแล้วก็มีสัญญาณไฟแบบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ